ดชื่นขนาดนี้บุโกะวันนี้เย็นมากเลยดีมากเลยเมืองไทยเดี๋ยวโหเย็นยังไงเจนเล่นท่าล่างเล่นท่าล่างเดี๋ยวมาเลยเลยอ่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนยังไงเจ๊ซอรีนี่พาร์ควอเตอร์เวนเจอร์ที่สามนั่นเองนะฮะซึ่งเรามาอยู่ในกิจกรรมที่ชื่อว่า Pepsi Exclusive Summer Trip with ปากว่าเมืองเถื่อนแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับ3แขกน้องทอยหรือว่าน้องก้อยกันไปแล้วนะครับผมรวมถึงการเล่นเกมสนุกๆกับผู้ร่วมทริปทั้ง42คนแต่คะแนนเรายังไม่บอกตอนนี้นะเพราะความสนุกยังไม่จบครับถูกต้องแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปซ่ากันต่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามีภาพความสนุกจากอาทิตย์ที่แล้วมาให้ดูกันด้วยว่าทำซ่ามันแซ่บมันแล้วกันนะไปดูกันค่ะไปเลยเกมเสียวยกทีมไปเวทเลยทีมที่เข้ามาเป็นที่หนึ่งคือทีมก้อยตามด้วยทีมเจเจเกมปราศาสตร์กับคิงคอปบ้าถ้าพร้อมแล้วไปหรือ7นั่นแหละและทีมที่ได้คะแนนนะ400คะแนนเต็มได้แก่ทีมทุกทีมเลยค่ะก็แบบมีแฟนคลับเดินมาข้างหลังแล้วก็แบบบีบก้นจบตกต้นเลยเงี้ยเหรอจบเลยจะมีแบบว่าให้แบบให้เล่นมุกเสี่ยวให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมุกเสี่ยวใช่แบบพี่ขอมุกเสี่ยวสักมุกนึงอะไรเงี้ยหัวหน้าทีมมาแล้ววันนี้เราต้องแข่งต่ออีก2เกมนะฮะเพราะฉะนั้นพูดแบบที่ได้ใกล้ชิดกับหัวหน้าทีมแบบฟินมากๆ2เกมที่เหลือเนี่ยพูดได้เลยว่าแบบนี้เลยติดนี้เลยดีจังเลยใครเซ็นแล้วต้นของงี้ๆแล้วพูดเฉยๆแล้วไม่ต้องทำแบบอย่างคือเอาตรงๆมาว่าไงแบบไม่ต้องเลือกพี่ใหม่อ่ะคือแบบขออยากไปอยู่กับเซ่กับทอยกันได้ไหมชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเซ่นี่ทอยก้อยอย่างนี้ได้มั้ยถามน้องสีปากแล้วกันถามน้องดีกว่าว่าน้องเขาอยากอยู่กับเราหรือเปล่าถ้าเกิดถามเขาจะตอบนะแล้วถามดีกว่าไหมอ่ะเรื่องความสนุกสนานในวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาลูกทีมของเราดีกว่า42คนรออยู่แล้วจะเป็นยังไงบ้างไปเจอกันเลยไปเลยเอร่อนฮูราฮูล่ากติกาคือให้แข่งกันทีละทีมค่ะโดยให้สมาชิกทีมละ14คนแข่งกันเล่นฮูลาฮูปพร้อมกันเราจะเล่นทีละทีมนะคะเพื่อหาผู้ชนะเพียงแค่1คนต่อ1ทีมเท่านั้นแต่แค่การเล่นฮูลาฮูปเฉยๆก็ดูธรรมดาไปค่ะเพราะเราจะให้ไปยืนเล่นในน้ำและเพิ่มความยากด้วยการดื่มเป๊ปซี่ระหว่างร่อนเอวไปด้วยใครสตองและร่อนฮูลาฮูปได้นานที่สุดก็ผ่านไปรอเล่นเกมสุดฟินกับหัวหน้าทีมของทั้ง3คนได้เลยดูเหมือนว่าง่ายๆแต่จริงมันยากเหมือนกันมันยากนะเพราะห่วงมันเบามากใช่ในลองอีกทีซิพี่โปรเดี๋ยวลงแล้วนะครับพี่โบนี่เป็นคนที่ใช้หูรูปบ่อยมากเลยอะชุดมัดเอวดีมากเอวเจ๊อยากจะลองดูไหมครับไม่เป็นเลยไม่เคยเหรอตอนนี้นะคะเทมของเจ๊พร้อมแล้วครับผมลงน้ำลุงลงน้ำบ้านลงอ้าวได้เวลาแล้วเจ๊พร้อมตกแล้วตกเลยเอ้าไปคนชนะดื่มให้หมดแล้วแว่นดื่มไรดื่มหมดชนะดื่มหมดชนะดื่มหมดชนะดื่มหมดแล้วคว่ำกระป๋องเลยนะดื่มหมดแล้วคว่ำกระป๋องเลยหนอหัวหมดแล้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 วคว่ำหมดแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วใช่ไหมได้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเขาหมดแล้วหมดแล้วนี่ชนะจบเกมชนะอย่างเดียวแค่ชนะอย่างเดียวไม่คิดอย่างอื่นเลยเก่งมากครับเมื่อกี้เหลือคนเหลือรอดเยอะมากโอเคนี่เราได้วินเนอร์ไปแล้วนะครับ1คนนะทีมของเรามั่นใจแค่ไหนครับน้องทอยบอกเลยว่าดูจากเต้นเมื่อกี้แล้วมั่นใจมากว่าเอลทุกคนดีหมดเลยครับและเอลเราสุดเอลอะไรนะ5 6 7 8โอ้ยตอนที่ทอยบทเอลพี่รู้สึกว่าขนลุกยังไม่รู้ว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปให้สัญญากับน้องๆทีมทอยดีกว่าดีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะออกมาใครตกรอบใครตกรอบมาเลยจ้าไปพี่ชายเสิร์ฟน้ำอย่าเพิ่งดื่มนะครับไปแล้วไปเลยทำไมถึงชนะขึ้นมาได้ล่ะหนู
ไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนซ้อมก็หล่นเหลือพอแบบทำไมบ้างเอลเราดีจังอ่ะเราชอบเล่นเหรอคุณละคุณเอลดีคือจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันคือแบบชนะก็ชนะชนะนางชนะไปแล้วนะคะก็ว่าเลยนางไม่ได้นะคะครับต้องให้นางค่ะเอาละครับทีมนะคะทีมน้องก้อยของเราเองนะคะมากเลยต้องมาหาวินเนอร์อีกหนึ่งคนหนักใจไหมฮะต้องอยู่ๆต้องคัดสมาชิกหรือแค่คนเดียวอ่ะหนูว่าเอลดีกันหลายคนเลยมากเลยตะกี้เห็นเขาพูดกันมีตัวเก่งไหมมีตัวไหนดีๆมั่งแนะนำหน่อยมองไม่ออกอ่ะมองไม่ออกเราลูกแม่ลูกแม่เดี๋ยวรอดูว่ายังไงนะเอาเป็นว่าตอนนี้เราจะไปหาวินเนอร์หนึ่งเดียวเท่านั้นของทีมก้อยจะเป็นใครไปชมเลยค่ะคือตะกี้มีผมคนหนึ่งเขาสะบัดแล้วจนดึงความสนใจแบบมาแน่ๆตอนแรกพี่คิดว่าคนนั้นน่าจะได้แต่ไปมาชนีน้อยได้เป็นไงบ้างลูกหนูรู้สึกไงอ๋อตื่นเต้นค่ะไม่เล่นนานแล้วเคยเล่นแต่คุยด้วยนี่ก็แบบไม่เล่นนานเนี่ยคือไม่ได้อะไรนะแค่ตบเลยอ่ะลูกทีมเขาไม่ได้นะว่าหนูเคยไปเล่นมาแล้วแต่ว่าหนูก็ชนะได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ยอมนะเขาเก่งจริงเขาเก่งชนะก็คือชนะก็ต้องให้นางไปเนาะใช่แล้วชนะนะคะทางสปีดวินเนอร์ค่ะยินดีด้วยคนนี้เลยเฮ้ยทำไมอ่ะคือเกมนี้ไม่อยากเล่นเลยอ่ะเฮ้ยเย็นๆสิบุ๊กคือมันไม่ใช่เขาสิป้าพี่ขออธิบายกติกานิดนึงบางทีอาจจะไม่ตรงกับความเข้าใจของบุ๊กก็ได้นี่ขนาดเราไม่ต้องเล่นเองยังอารมณ์เสียขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่ไม่พอใจเกมเขาไม่พอใจที่เขาไม่ได้เล่นเกมเกาะกันซ่าผู้โชคดีที่ได้เข้ารอบทั้ง3คนจะต้องจับคู่กับหัวหน้าทีมของตัวเองแล้วทั้งคู่จะต้องกอดกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยืนอยู่บนแผ่นพลาสติกโดยในแต่ละรอบเราจะพับแผ่นพลาสติกให้เล็กลงไปเรื่อยๆคู่ไหนยืนอยู่บนแผ่นพลาสติกที่เล็กที่สุดได้โดยไม่ล้มก็จะเป็นผู้ชนะในประเภทเดี่ยวไปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะตอนนี้เราไปกอดกันซ่ากันเลยเย้รอบเลยค่ะรอบเลยอะไรสบายสบายที่สุดชนะไปถ้าพร้อมแล้วตรงๆเถอะนะว่าอะไรลูกถ้ายังไม่หลุดเล่นกันเขาไม่อยู่แล้วใจเย็นก่อนเดี๋ยวเต็มตัวแล้วครับขาเกินเยอะเลยนะ10วินสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเดี๋ยวเฮ้ยนี่เราได้แล้วทีมนี้ทีมนี้หมดเลยเขาหล่นเลยเองผู้หญิงเขาหล่นเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพออยู่ใกล้ผู้ชายก็ทำตัวเป็นอ่อนแอเห็นไหมล่ะนี่ผู้หญิงสองคนก็อุ้มกันเองเห็นไหมเนี่ยตบมือเขาเซ่นี่จะทำไปคะในที่สุดเราก็ได้ผู้โชคดีนั่นคือทีมของก้อยนะเราถามผู้
ู้โชคดีดีกว่าว่าผู้โชคดีอ่ะเริ่มจากทีมของเจเจก่อนทำไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็สนุกค่ะแล้วก็มีความสุขปีแอบเรื่องมาบอกเลยอาร์เกียเป็นไงบ้างเกียรู้สึกปีนหาสนุกมีความสุขมีความสุขที่ได้ทั้งขี่หลังได้ทั้งถูกอุ้มถูกโกถูกอะไรแบบนี้ก็รู้สึกยังไงที่ได้แบบว่าคู่กับพิวชนชนะวิทย์ดีค่ะมีพลังอีกช่วยกันคิดวางแผนกันอย่าบอกโอ้เธอหยิบไปทั้งสิมีคนเอาพี่บอกคิวหนูและขอบคุณพี่อย่างเงี้ยทอยแล้วครับรู้สึกไงบ้างเมื่อกี้ตอนที่อุ้มปุ๊บแบบมีปริงโดนขาทอดบอลเลยโดนหน้าขาเบาๆเชือกกางเกงเชือกเกงเชือกเกงกระโดนนะแล้วเป็นไงบ้างดีครับแบบว่าได้รู้แบบวางแผนแต่ว่าเก็บไอ้แผนสุดท้ายคือกี่เดียวไม่หน่อยแต่เราแมนมากเลยแล้วอุ้มเขาขึ้นมาเลยอ่ะนี่เขาขอหรือว่าเราทำเองทำเองเป็นผู้หญิงร่างบางเราแต่ว่าขาเดียวไม่ไหวแล้วนะแล้วเจเจเป็นไงบ้างฮะครับก็ไม่ได้มีการวางแผนเลยครับสนุกอย่างเดียวแล้วก็ลอกพี่ถอยพี่ถอยอุ้มผู้ชายตามเจเจทำตามทุกท่าเลยสนามสุดท้ายหลุดไปก่อนแต่เก่งมากถือว่าเก่งทั้งหมดทั้ง3ทีมนะครับผมได้แล้วนะฮะตอนนี้เราได้ผู้ชนะมาเรียบร้อยทั้งประเภททีมประเภทเดียวที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันกับศิลปินเกสโนวากันด้วยจะสนุกสนานขนาดไหนเพราะคืนนี้ก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันฮะในปากว่าเมื่อถึงเจ้าตอนนี้เราก็บุกมาถึงจุดที่สายรายงานนะครับว่าเกสโนวาเนี่ยเขามาเตรียมตัวกันอยู่ตอนนี้พร้อมอยู่แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีเกสโนวาโหดีละอยู่ดีก็คือคักขึ้นมาอันนี้เรามีเต็มมากๆเลยอ่ะค่ะเห็นหน้าเขาก็มันแล้วอ่ะคุณอะไรมันอะไรมันเดี๋ยวๆถ้าไม่ไหวเนี่ยเราก็ตัดออกได้พี่ก็อยู่ที่ตับหน้าอยู่หน้าตับแล้วนี่เขาน่ารักนี่เกสโนวาเขาเป็นวงที่มียอด YouTube นะติดอันดับแถวหน้าเมืองไทยเป็นร้อยล้านวิวนะคุณจริงเหรอเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างที่กระแสมาแรงขนาดนี้ดีใจทุกครั้งที่ได้ปล่อยเพลงก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ปล่อยเพลงใหม่ๆครับก็อยากจะให้ทุกเพลงกระแสดีร้อยล้านทุกเพลงทุกเพลงนั้นมันแรงเราก็ดีใจเนาะก็พยายามทำให้แบบว่าทำเพลงออกมาโดนใจคนโอ้ยวงนี้ก็ทำเพลงโดนใจอยู่แล้วใช่แต่ว่าลีลาในการเอนเตอร์เทนวงนี้คือจริงแล้วเนี่ยวงอื่นคือนักร้องก็จะแบบเอนเตอร์เทนเก่งบางคนเป็นตลกด้วยคนเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าวงนี้นักร้องแบบคูลๆเท่ๆเนมกินเอนเตอร์เทนยังไงฮะบนเวทีก็ใช้เสน่ห์เอนเตอร์เทนอย่างเดียวแต่อะไรไม่ได้แดนอะไรแต่ก็นั่งมองเยิ้มเลยค่ะแล้วไม่ได้มองหน้าเลยเอาแฟชั่นนาทีดีกว่าเขาปิดหน้าปิดตาจากอัลบั้มตั้งแต่ที่เราเห็นมาเนี่ยปิดมาข้ามมานานขนาดนี้แล้วหายอายหรือยังเลิกอายแฟนๆแล้วหรือยังก็จริงๆเขาก็เป็นเพราะว่าขี้อายครับขี้อายด้วยแล้วก็แบบว่าได้โชว์ภาพหน้าว่ามีลายอะไรต่างๆมันก็เป็นสไตล์ขอเป็นหวานจะเป็นคิตตี้เบาๆทำให้ก็หวานในโอ้พอดีเลยทำให้เป็นสไตล์ของเขาได้เองนะครับแล้วก็ล่าสุดมาแต่งเพลงให้ด้วยโน้ตเพลงนักเดินทางเนี่ยโน้ตก็แต่งเดิมใช่ครับใช่นะเอาคอนเซ็ปต์เอาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงมาจากไหนครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับพอเราเห็นไลฟ์สไตล์เนี่ยพอเรารู้สึกว่าคนทุกวันนี้แบบทำตัวแบบน่าเบื่ออยู่ในเมืองจืดชืดไม่ออกไปทำอะไรเลยเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีเพลงนี้ดึงคนออกไปใช้ชีวิตไปแบบว่าทำให้ตัวเองสนุกมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของเพลงนักเดินทางออกไปใช้ชีวิตของเราแบบคู่คู่ของเราคู่เหมือนเกสเซอร์แบบนี้แล้วอย่างไปเนี่ยเขาบอกว่าใช้ชีวิตมันมากเพราะเวลาตีกองเนี่ยไม้กองเนี่ยหักสะบัดสะบั้นเลยทีเดียวแล้วไปทุกตีหนักขนาดนั้นหรือว่าเราอารมณ์อะไรมาครับเวลาที่นี่เป็นคนตีหนักด้วยครับแล้วก็สนุกอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเราสนุกอ่ะคนดูก็คงสนุกกับเราก็เลยเต็มที่เต็มที่ทุกคอนเสิร์ตใช่พี่คนนั้นน้องให้ซื้อไม้กอล์ฟเลยจ้ะลูกคนที่หักกองไม่ได้พี่เพียรพูดอย่างเงี้ยมือเขาหมักด้วยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนะพูดถึงการเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆว่าพวกคุณก็เดินทางกันบ่อยประสบการณ์สักครั้งหนึ่งให้เนมลองยกตัวอย่างบอกทริปเดินทางแบบโอ้โหคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมากเลยมันมีเดินปีนที่ไหนเอาเป็นแบบต่างประเทศได้ไหมได้ก็เวลาที่เราสนุกที่สุดจริงๆก็ไปเวลาไปต่างประเทศนี่แหละเวลาเดินทางไปเป็นทีมมีไม่ใช่มีแค่เราก็มีทีมงานไปเป็นแบบ10-20กว่าคนอะไรเงี้ยกว่าจะขนของไปคือระหว่างทางการเดินทางไปมันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำทุกความลำบากมันน่าจดจำแบบว่าของโหลดไม่พอน้ำหนักเกินอะไรเงี้ยแบบนี่ออสเตรเลียใช่ป่ะนี่ออสเตรเลียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นเลยตำรวจมาตรวจกระเป๋าอะไรเงี้ยใครเคยวางทะเลาะกันไว้เสร็จแล้วขนของก็มีแล้วดูนาทีเดินไปไหนก็ปิดหน้าอย่างเงี้ยคุณปิดหน้าอย่างเงี้ยเขาไม่ขึ้นเครื่องด้วยหรอ
ใช่ครับคุณเดี๋ยวไปหลอกเขาดิไม่ได้ตกปลาตอนไปตอนนี้ก็ห้ามปิดสิครับไม่ปิดปิดจนเรียกค่ะคุณเฉพาะตอนเล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะฮะนี่ก็คือประสบการณ์ใหม่ของวงอีกประสบการณ์นึงด้วยเดียวกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับวงเกสโนวาเดี๋ยวเรามีเสนอเขาหรือเปล่าเรามีโจทย์มาให้จ้าต้องรู้ว่าต้องรู้ผู้กดถือไว้ได้เดี๋ยวจะไม่ดูเว้นวังเนี่ยต้องล้วงแล้วก็เว้นวังนานมากทุกคนถอยเลยนะกล่องที่ผู้กดถือเอาไว้อยากให้ใครเริ่มก่อนให้บุ๊กเลือกเลยว่าจะเอาเริ่มใครก่อนโอเคครับได้มีหลายอันโอเคอะไรยะเปิดได้หรือเปล่าตะโกนคำว่าอะไรก็ได้ให้ดังสุดพลังครับผมกดนับให้นะครับโอเค99เดี๋ยวเดี๋ยวช่างเลยลมไม่พอครับเป็นไง1 2 3แซ่บซ่าคือบุ๊กเลือกเลยใครดีใครดีขอสลับได้ได้ไปได้ค่ะพูดหมดแรงอะไรก็ได้อย่าต้องเปิดหน้าแล้วกันนะมาดื่มเป๊ปซี่ให้หมดนั่นไงต้องเปิดหน้าให้ได้ทีลองงัดข้างล่างงัดข้างล่างเปิดพร้อมรับ1 2 3ไปเลย30วิไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกเวลาอยู่ในเวลามีเวลาโอ้โหดูเก่งมากโอ้โหเอาเลยค่ะไปขึ้นไปค่ะดีๆนะคะได้แล้วฮะเลือกก่อนกับ1ในพิธีกรเป็นเวลา30วินาทีไม่ต้องเลือกแล้วล่ะเรายกให้เลยว่าคนนี้2 3ก่อนขอโทษนะครับคืออีกนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ30วินะครับคุณครับ30วินค่ะอีกหนึ่งอันค่ะอีกหนึ่งอันครับสุดท้ายน็อตครับโอ้ยร้องเพลงเขามากอะไรอ่ะพูดสีร้องเพลงนักเดินทางในเวอร์ชันลูกทุ่งยากสุดเลยอันหนึ่งสองสามออกไปสู่บนเส้นทางใหม่ออกไปสู่โอ้โหเดี๋ยวต้องให้เขาพอดไหมครับไม่รู้จะไม่ค่อยทุ่มไม่รู้ทุ่มไหนไว้ได้อยู่ขอเสียบมือให้หน่อยเพลงเมื่อกี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปหลายอย่างแล้วให้เนมเป็นตัวแทนเกสโนวาเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยกันดีกว่าได้ครับก็พวกเราเกสโนวาก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่ผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายนะครับมีเวลาอยู่ด้วยกันมา12ปีแล้วแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายก็อยากจะเชิญผู้ชมทางบ้านนะครับทุกคนนะครับผมถ้าอยากทำอะไรนะครับอย่านั่งอยู่เฉยๆครับให้ออกลุกออกไปทำเลยครับผมถ้าเกิดมัวแต่มานั่งคิดอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่ได้ทำอะไรสักทีนึงครับผมเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรอยากรู้สึกสนุกกับอะไรลุกขึ้นมาทำเลยครับแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับชีวิตคุณครับเยอะมากค่ะแล้วในสำหรับกิจกรรม Pepsi Exclusive Summer Trip วิทย์ปากว่ามือถึงนะครับเราจะไม่สนุกขนาดนี้จะไม่มีบรรยากาศดีๆแบบนี้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Pepsi ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยสำหรับ Santorini Park Water Venture นะครับและที่สำคัญขอบคุณบุ๊กเกอร์เย้ขอบคุณค่ะก็มาติดตามรายการปากว่ามือถึงได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 8:15 นช่อง28นะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมจะไปสนุกกันบนเวทีหรือยังพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก่อนไปมั่นกับเกสโนวาเรามาสรุปผลการแข่งขันกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจากผลการแข่งขันในประเภททีมรางวัลที่3ได้แก่ทีมทอยรางวัลที่2ได้แก่ทีมเจเจรางวัลที่1ได้แก่ทีมก้อยค่ะและรางวัลประเภทเดี่ยวอันดับที่3น้องกาเกียจากทีมทอยอันดับที่2น้องเนมจากทีมเจเจและอันดับที่1น้องกริ้วจากทีมก้อยปรบมือรัวๆให้กับผู้โชคดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้กลับไปสนุกซ่ากับเกสโนวากันต่อได้เลยไปสู่บนเส้นทางใหม่ไล่ออกไปสู่โลกที่กว้าง